Macquarie DW 28ผู้ออก DW ชั้นนำในเอเชียและประเทศไทยผู้นำอันดับหนึ่งบนเซ็ต50 DW ด้วยตารางราคาเซ็ต50 DW ที่บอกจุดเปลี่ยนให้คุณเทรดได้แม่นยำมากขึ้นพร้อมเว็บไซต์แหล่งรวมเครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลต่างๆของ DW ทุกตัวในตลาดข้อมูล Macquarie DW 28เพิ่มเติม www.mqwarrants.co.th หรือ02-694-7777Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand Season 2ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Super Trader Thailand Season 2นะคะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายมีทั้งหมด15ท่านนะคะแต่ว่าคุณก้องคะครับรู้สึกว่าจะมาจากทีม Day Trade Hunter เนี่ยถึง8ท่านด้วยกันใช่ครับต้องบอกว่าเกินครึ่งเกินครึ่งเลยร้อนแรงมากมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับผมต้องไปคุยกับทีมเขาดีกว่าว่าทีมเขาเนี่ยทำไมมันร้อนแรงขนาดนี้ทั้งซีซั่นเลยเข้ามาเยอะสุดนะครับผมเข้ารอบสุดท้ายมันก็เยอะสุดอีกนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับทั้งทีมเลยทีม Day Trader ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชซันโค้ชเก๋และโค้ชเบียร์นั่นเองนะครับผมยกทีมมาเลยวันนี้พี่ซันถามก่อนคนเข้ามาเยอะขนาดนี้เกินครึ่งเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ถือว่าเป็นไปตามแผนนะครับเป็นไปตามแผนนะจริงจริงผมคุยกับขมเล็กๆเบียร์กับเก๋ไว้ตั้งนานแล้วว่าผมมั่นใจว่าทีมเราเข้าเยอะที่สุดเพราะว่าอะไรครับพี่ประการแรกเพราะว่าผมเห็นผมให้เครดิตกับทั้งสองคนแล้วกันครับโค้ชเก๋จักรินแล้วก็โค้ชเบียร์เนี่ยก็คือเป็นโค้ชที่ช่วยสอนอยู่ในห้องเดทเทรดเขาทุ่มเทให้กับการสอนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เทรดเซตอัพเนี่ยเรามีเยอะที่สุดเราเล่นได้ทุกท่าคือเรียกว่าจะกระบี่ยาวกระบี่สั้นโล่งสั้นยาวได้หมดหรือแม้กระทั่งตะเกียบเราก็มาใช้เป็นอาวุธได้โอ้โหทุกท่าจริงๆเหมือนกันไงไม่ธรรมดาโอ้มีหน้าเข้ามา8คนเลยทีเดียวนะคะแล้วหวังไหมคะว่าจะคว้าตำแหน่ง1 2 3แชมป์3คนเลยก็หวังลึกๆครับหวังลึกๆด้วยก็อยากให้ลูกทีมของเราเป็นแชมป์ค่ะครับผมจะไม่แบ่งตำแหน่งให้ทีมอื่นเลยล่ะคะจริงๆก็ผมถือว่าทุกคนในโครงการเป็นคนในซูเปอร์เทรดเดอร์นะครับค่ะแต่ถามว่าถ้าคนที่เราฟูมฟักมาปั้นมาก็แอบเชียร์เป็นพิเศษครับแต่จริงๆก็เชียร์ทุกคนครับโอเคกลับมาโค้ชอีกหนึ่งท่านเป็นผู้ช่วยสอนพี่ซันบอกแล้วเมื่อกี้ครับมาคุยโค้ชเก๋โค้ชเก๋เป็นไงบ้างห้องเดทเทรดเดอร์เขาบอกว่าเราสอนเยอะมากครับสนุกดีครับเพราะว่าคนที่มาเนี่ยเขาตั้งใจจะมาเพื่อจะเรียนรู้จริงๆนะครับผม สอนอะไรเขาก็ได้ทำได้ตามที่บอกจริงต้องบอกว่าโค้ชเก๋เนี่ยจริงๆก็คือเป็นพนักงานประจำพนักงานประจำด้วยแล้วก็เป็นแชมป์จากซีซั่นหนึ่งเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายดีกว่านะครับตามบิ๊กพรชัยมาเลยตอนซีซั่นหนึ่งได้เป็นBase NAV ครับBase NAV นะครับผมอยู่ในเทรนเตอร์นะครับผมแล้วเป็นไงเรามาแชร์ประสบการณ์ให้กับซีซั่นสองผมจะเน้นไปทางสายกราฟครับกราฟเป็นหลักเทคนิคอลเป็นหลักเลยครับผมครับผมก็แบ่งหน้าที่กันเลยเบียร์จะเป็นสายจิตวิทยาครับผมเราก็สอนกราฟสอนเทคนิคท่าเข้าอะไรต่างๆไปใช่ครับใช่ไหมฮะอย่างโค้ชเบียร์เองเนี่ยก็เป็นผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบ15คนในซีซั่น1ด้วยแล้วตอนนี้เป็นโค้ชเต็มตัวแล้วนะคะสอนอะไรลูกทีมบ้างคะถึงได้เข้ารอบกันมาเยอะขนาดนี้ค่ะก็คือจริงๆสอนนะครับมันก็เหมือนคือแรกๆก็ต้องให้เขารักษาทุนก่อนมันก็เหมือนว่าเราเซอร์ไวเวอร์อยู่จริงๆอะครับว่า 100,000 ที่เรามีเนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องบวกทุกวันถ้าวันไหนที่เรามั่นใจเราค่อยเทรดถ้าวันไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็อยู่เฉยๆมันไม่ต้องไปเทรดทุกวันอย่างเงี้ยครับผมก็เน้นรักษาทุนครับผมเน้นรักษาทุนนะคะโอ้โหเป็นไงครับอันนี้ก็คือทั้งโค้ชผู้ช่วยนะครับถ้าไม่ตายเหรอครับโค้ชเบียร์ต้องบอกเลยเห็นบอกมีหลายท่ามากพี่ซันบอกคือจริงๆตลาดตอนนี้ครับมันอย่างพี่ก้องพี่หมวยจะเห็นว่ามันลงค่อนข้างทุกวันเนี่ยครับแต่อย่างของเราเนี่ยเราสามารถเทรดในตลาดขาลงได้นี่ครับคือเวลากลับตัวเนี่ยบางครั้งมันไม่ต้องรอให้อินดิเคเตอร์ทุกอย่างมันกลับเงี้ยครับเราก็ไม่ตกใจถ้าสมมติมันลงมาเยอะๆในหุ้นที่มันเป็นพื้นฐานมากๆครับแล้วก็หาจังหวะซื้อเข้าไปเงี้ยครับพอถึงเข้าเราก็ออกต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของทีม Day Trader เลยนะเล่นได้ทุกสภาพตลาดใช่ไหมครับนะครับโอเคให้พี่ซันฝากถึง15คนสุดท้ายหน่อยนะครับรวมทั้งทีมตัวเองด้วยที่8คนเข้าไปและทีมอื่นด้วยนะครับผมว่ารอบสุดท้ายคุณจะทำยังไงกับมันดีจริงๆแล้วผมถือว่าคนที่จะเป็นแชมป์ซูเปอร์เทรดเดอร์ได้เนี่ยลำพังฝีมืออย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าด้วยกฎกติกาอะไรก็แล้วแต่ด้วยเวลาที่บีบก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าสิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงก็คือเรื่องของจังหวะหรือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าดวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนผมถือว่าทุกคนมาถึงขนาดนี้
ทุกคนทำเต็มที่แล้วทุกคนมีฝีมือเพราะว่าชนะมาจากคนประมาณ800คนนะครับถ้าไม่ได้แชมป์ไม่ต้องเสียใจนะครับมาถึงขั้นนี้ทุกคนสุดยอดมากส่วนเรื่องใครเป็นแชมป์หรือไม่แชมป์ให้พระเจ้าตัดสินแล้วกันครับโชคดีครับทุกคนนะครับแล้วก็จะฝากถึงโค้ชทีมอื่นๆยังไงบ้างคะก็ผมต้องขอบคุณโค้ชทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชเจนโค้ชเป็กโค้ชพี่ปุยโค้ชครูไก่โค้ชจานตินะครับแล้วก็โค้ชทุกคนที่เข้ามาช่วยโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ที่ทำให้โครงการทุกวันนี้เรามีเทรดเดอร์ผลิตขึ้นมาจำนวนมากนะครับแล้วทุกคนก็ได้ความรู้มากขึ้นก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะทุกคนมาช่วยได้ใจจริงๆครับค่ะถึงแม้จะขอบคุณแต่ว่าในสนามก็ไม่ปราณีกันใช่ไหมคะอ๋อในสนามจัดเต็มให้อยู่แล้วครับโอเคมาถึงโค้ชเก๋กันบ้างสุดท้ายแล้วฝากถึงผู้เข้ารอบไฟนอลหน่อยครับก็อยากให้ผู้เข้ารอบทุกท่านมีสติอยู่ในกับเกมของตัวเองครับตอนแข่งเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้อยู่ในหน้างานครับผมอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดอย่าตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมเพราะว่าตลาดไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงเราก็ต้องอยู่รอดให้ได้ครับผมนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากคนเบียร์บ้างครับผมก็สำหรับผู้ที่เข้ารอบ15คนนะครับรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้นะครับคือผมคิดว่าไอ้คนชนะเนี่ยมันมีคนเดียว คนชนะมีคนเดียวแต่จริงๆแล้วผมอยากให้เรามองที่ตัวเราอะครับว่าตั้งแต่เราเข้าโครงการมาเนี่ยเรามีการพัฒนาขนาดไหนวันทุกวันที่เราเก่งขึ้นไหมอาทิตย์นี้เราเก่งยังไงเดือนนี้เราเก่งขึ้นยังไงแล้วถ้าเราเติบโตขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆครับผมว่ามันสามารถอยู่ในตลาดได้อยู่แล้วครับผมก็เพื่อให้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของทีมเดเทนเตอร์นั่นเองขอบคุณทีมนี้มากเลยนะคะครับผมวันนี้ร่วมพูดคุยขอบคุณมากครับติดตามเชียร์กันต่อได้นะคะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะพลาดไม่ได้เลยทางเนชั่นทีวีทางเนชั่นทีวี22นั่นเองนะครับผมไลฟ์เทคกันสดที่นี่นะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ supertrader.co.th และแฟนเพจ Super Trader Thailand ครับค่ะอย่าลืมมาไลค์กันเยอะๆนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งหมดและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2เรียลลิตี้การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงเข้มข้นตลอด6เดือนเต็มกับนักลงทุนที่ฝ่าฟันเพื่อพิชิตรางวัลหน่วยลงทุนมูลค่าถึง1ล้านบาทใครจะเป็นผู้พิชิตรางวัลในครั้งนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับการไลฟ์เทรดครั้งแรกในประเทศไทยกับ15นักลงทุนใครจะอยู่หรือใครจะไปติดตามชมรอบเซมิไฟแนล 7-18 มีนาคมและรอบไฟแนล 22 มีนาคมถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบทางช่อง Nation TV 22บทสรุปแห่งการลงทุนใครคือสุดยอดนักลงทุนตัวจริงห้ามพลาด